สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดทนไม่ไหวแล้วตั้มโจสัทธนาธรลั่นเลือกสสไม่ใช่เลือกผัวกระแสแอนตี้ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่จากกลุ่มคนที่อยู่ขั้วตรงข้ามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากบทสัมภาษณ์ที่ลงในนิตยสารฉบับหนึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วโดยมีคนตัดเอาข้อความที่ธนาธรพูดถึงการยิ้มของคนไทยทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมทั้งแดงผู้เขียนบทปุพเพสันนิวาสดี้นิติพงศ์นักแต่งเพลงชื่อดังล่าสุดตั้มสมประสงค์และโจนูโวนักร้องชื่อดังได้ออกมาร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ด้วยถ้อยคำที่ดุเดือดรุนแรงโดยตั้มสมประสงค์แชร์ภาพรวมวาทกรรมของธนาธรมาวิพากษ์วิจารณ์ความว่าวันนี้ฉันยกให้เธอเป็นวันของเธอไม่ได้ชี้แนะจูงจมูกใครเพราะเชื่อว่าเพื่อนๆของกูแดกข้าวแดกปลากันทุกคนคิดต่างได้ปลอความคิดมึงป่วยขนาดนี้น่าสงสารนะปากเก่งซะด้วยมึงดีดตอนพูดหรือเปล่ากูอยากจะรู้จริงๆจากนั้นตั้มเข้ามาตอบว่าก็ทำให้พวกมันรู้ว่าใครเป็นไงเด็กแม่งคงไม่โง่นอกจากไอ้พวกบ้าคนรวยชอบหน้าตีโดยที่ลืมความคิดไปว่านี่แม่งเลือกตั้งส.ส.ไม่ใช่เลือกผัวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .comอย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งกดติดตามเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ